สวัสดีค่ะดิฉันเอจิลาคุยยาการนนรหัสนักศึกษา5401002630166วันนี้จะมาสร้างแทนจักรยานค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะเลือกที่มุมมองของฟรอนต์วิวนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วเราจะปรับให้เป็นการให้เป็นมุมมองแบบไอโซเมตริกนะคะโอเคต่อมาเราจะใช้คำสั่ง 3D Sketch นะคะโดยเลือกจากการกดที่ Insert ค่ะ 3D Sketch ค่ะให้เราเลือกที่ Line นะคะให้ Line แสดงเป็นเพลนของ xy นะคะตามนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะวาดเส้นตรงเฉียงนะคะลงไปตามนี้เลยกำหนดนะคะขนาด75ค่ะด้านนี้100นะคะทำองศาต่อกันนะคะ155องศาติ๊กถูกค่ะต่อมานะคะเลือกลายค่ะเหมือนเดิมทำการกดแท็บนะคะกดจนกว่าจะเป็นในระนาบของ ZX นะคะได้แล้วนะคะแล้วเราก็จะวาดเส้นต่อจากจุดนี้นะคะจุดปลายเมื่อกี้เลือกเซ็นเตอร์ไลน์นะคะลากลงไปต่อมาเลือกลายค่ะสมาร์ทดิเมนชันกำหนดขนาดนะคะโดยเส้นนี้มีขนาดความยาว150มิลค่ะทำมุมห่างจากเส้นนี้นะคะ10องศาต่อมาให้เราเลือกที่ Sketch Fillet นะคะตรงนี้รัศมีการ Fillet นะคะ80เมตรเลือกค่ะบริเวณที่ต้องการ Fillet คือ2จุดนี้นะคะติ๊กถูกค่ะเสร็จแล้วให้เราออกจาก Sketch นะคะเราก็จะได้เส้นแบบนี้ต่อมาเราจะสร้างเพลนเพิ่มเติมนะคะเลือกที่ Reference Geometry ค่ะเลือกเพลนนะคะใช้จุดอ้างอิงคือบริเวณจุดปลายนะคะกับเส้นนี้ค่ะเราก็จะได้เพลนตั้งฉากกับจุดปลายนะคะติ๊กถูกค่ะเราจะสเก็ตลงไปบนเพลนนี้นะคะปักหมุดมองค่ะเลือกวงกลมนะคะโดยให้วงกลมของเรานะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ25มิลติ๊กถูกค่ะออกจากคำสั่งสเก็ตนะคะเลือกที่สเวปนะคะช่องนี้นะคะเลือกเส้นที่เราได้ร่างไว้นะคะก็จะเป็นตามนี้เราเลือกที่ thin feature นะคะโดยให้มีความหนาก็คือ1มิลนั่นเองได้ตามนี้แล้วก็ติ๊กถูกค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วใช้คำสั่ง mirror pattern นะคะจากนั้นทำการสะท้อนชิ้นงานนะคะที่เราได้สเวปไว้นะคะให้ครบอีกด้านหนึ่งนะคะโอเคเราก็เลือกคำสั่ง mirror เลือกเพลนนี้ค่ะจะเป็นแบบนี้ส่วนบริเวณ Picture to Mirror ก็คือตรงที่เราได้ใช้คำสั่ง Swap ไปนะคะติ๊กถูกค่ะโอเคเราก็จะได้แฮนด์จักรยานเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้ขอบคุณค่ะ